สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาว YouTube ทุกคนขับรถผ่านมาครับในเมืองอุดรครับก็เลยมาเห็นเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์หัวยาวนี่ครับสปกสปกโอ้รถยังวะเขาขายไหมครับเนี่ยเอาซื้อมายังไงครับเนี่ยเขาประมูลมาขายหรือว่ายังไงครับผมก็ไม่รู้นะโอ้ซ่อมได้ไหมเครื่องเป็นไงเทอร์โบเป็นยี่ห้ออะไรครับนี่น่าจะเป็นวอลโว่นะเบรกจิฟฟี่นะเนี่ยโอ้ดำเสาอากาศครับยันเบรกนี่ก็เป็นตะยันเขาไม่ขายเลยวะเพิ่นมาขายบ้างพี่น้องอาเป็นเบรกแฮงตัวนี้ไหมโอ้มันโบราณสมัยเด้อเนี่ยชัดซีนี่สวยมากครับใหญ่ๆเลยครับโอ้ผลมาขายเปล่าวะโอ้วันโวอีลีนะ N7 เขาเอามาโชว์ขายหรือว่ายังไงเนี่ยครับน่าลองไปถามดูนะนี่ใครเป็นเจ้าของวะจะลองเข้าไปถามดูครับว่าเขาขายไหมขายแล้วขายเท่าไหร่นี่แท่นหัวมันว่างสี่เลยตัวนี้ไหมไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับนี่ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ครับเป็น6ล้อดำใหญ่นะครับนี่ดำนี่โคตรใหญ่เลยครับดำเสาอากาศครับงานเขาทำเพื่อบรรทุกพวกแร่พวกหินครับนี่แข็งๆเลยครับดูเหล็กครับหนาแบบกระหือเลยครับดูสนิมกินครับสนิมกินนะครับเนี่ยเป็นแผ่นกันเลยครับแผ่นเป็นแผ่นเลยพี่น้องดูพวกดุมล้อครับสนิมคงเอาไปกินหมดแล้วครับสนิมคงเอาไปกินหมดแล้วครับเนี่ยคันนี้ชนมาครับเครื่องก็1 2 3 4 5 6สูบครับผมเครื่อง6สูบเครื่อง6สูบครับเครื่องเฮ้ดูฝามันเหมือนเครื่องคอมมินนะแต่ว่ามันก็คงเป็นเครื่องวอลโว่แหละครับ
ป็นวอลโว่ครับนี่เออเทอร์โบไหมยังไงแต่วะเป็นสี่จืดจืดจืดอันนี้คืออะไรครับอากาศเข้าทางโน้นเฮ้ยอากาศเข้าทางโน้นครับนี่ท่อไอเสียไอเสียออกโอ้ตรงนี้รถของทางหลวงครับรถของสปกครับเมื่อก่อนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรโอ้เสียงรถคันนี้ไหมรถรุ่นใหม่อยู่นะครับยังไม่ใช่เก่านะนี่ใช่รถว่าเป็นรถรุ่นเก่าๆมากๆนะครับโอ้เกียร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองไปถามเจ้าของเขาดูครับลองเข้าไปถามดูว่าเขาขายไหมขายยังไงโอเคครับก็ไปสอบถามมาแล้วครับผมเฮียยิบครับชื่อของแกชื่อเฮียยิบครับเฮียยิบครับเฮียยิบแกไม่ได้เอามาขายนะครับคันนี้แกว่าจะมาซ่อมแล้วใช้นะครับต่อไปไม่แน่ครับแกบอกแต่ว่าคันที่จะขายมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเป็นเทเลอร์มีเฮียบครับโอ้งามพี่น้องสวยนะนี่เอาไปทำเป็นรถพวกเทเลอร์เนาะคือสีดีเนาะพี่น้องเห็นไหมนี่ครับเอาไปเฮ็ดเป็นรถเทเลอร์ใหญ่แมคโครเนาะครับเนาะแต่ว่าคันซีมันสั่งหมดเป็นแท็กซี่เหย้าคนนี้ยังน้อยเนาะเอาโบกี้มาใส่เข้าโบกี้หลังมาใส่ครับเป็นซิปล้อครับรถใหญ่ได้เลยครับยางโกเลยครับโอ้เยี่ยมนะคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ